อะไรทำให้กรรมการให้ผมเดานะแบบชลบุรีเนี่ยขอนแก่นจะชอบชลบุรีน่านอย่างเงี้ยเชียงใหม่พิจิตรอย่างเงี้ยชอบแต่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้มงได้ทุกคนเลยนะเมื่อคืนนี้5คนเนี่ยโอกาสน่านมงสูงมาก10คนโอกาสน่านจะมงเชียงใหม่จะมงพิจิตรจะมงสูงมาก3คนนี้แต่ตอบคำถามไม่ดีตอบคำถามไม่ดี2คนก็เลยไม่ขึ้นมาที่5แล้วก็ตอบคำถามพอเข้ามาที่5ได้แค่คนเดียวในจำนวน3คนนี้ก็คือน่านเป็นความหวังของทั้งหมู่บ้านขอนแก่นก็ตอบไม่ดีอีกนะฮะผมพูดตรงๆเพราะเดี๋ยวผมต้องไปบรีฟน้องจุดอ่อนจุดแข็งผมเป็นคนชัดเจนอยู่แล้ว